วินาทีม้าออนภาเจอหลานสาวหมื่นล้านน้องเอบิเกลเป็นครั้งแรกไม่ได้เจอหน้าแต่ก็คิดถึงเมื่อชมพู่อรยาส่งลูกๆสายฟ้าพายุพร้อมกับน้องเอบิเกลมาร่วมอุดหนุนห่อหมกคุณยายอย่างม้าออนภาทำเอาหายคิดถึงกันเลยทีเดียวเพราะหลานๆกับคุณยายม้าผูกพันเห็นกันมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกส่วนน้องเอบิเกลยังไม่เคยเจอคุณยายม้าก็มีงองแงบ้างตามประสาเด็กทำเอาแม่ม้าดีใจเป็นปลื้มสุดๆด้วยม้าออนภาได้โพสต์แคปชั่นว่าหลานมาหายายยายคิดถึงมากแต่หลานเอบิเกลเจอครั้งแรกยังไม่กันเลยร้องเลยขอบคุณชมพู่ที่มาอุดหนุนคุณแม่อะไรอ่ะไม่อบิเกลไม่โอ้โหอบิเกลไม่ยังไม่รู้จักคุณยายใช่ไหมนี่ขนมอันห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 นมนี่ขนมเค้กขอบคุณค่ะโอ้ยยังไม่รู้จักยายเราไม่เคยเจอกันนี่ได้นี่โตแล้วรีคนไปไหนไม่เลอะหรอกไม่เลอะไม่เลอะหรอกตัวเลอะลิปสติกไม่เลอะไม่เลอะโตแล้วไม่ได้หอมแล้วเตรียมว่าไงเนาะอ๋อค่ะยังไม่ชินเนาะต้องมาเจอกันบ่อยๆไม่เจอบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวเอาหอมคุณชมสั่งอะไรบ้างใบยอ10ใบยอ10ห่อ2ชุดใบยอ10ห่อ2ชุด2ชุดน่ารักที่สุดอันนี้เกลกลัวกลัวกลัวเราหรอหนูยังกลัวหนูเริ่มกลัวทุกคนแล้วเมื่อก่อนตอนเด็กๆไม่กลัวเลยพี่ชายกินนะเฮ้ยสวัสดีครับยายนี่คิดถึงมากช่วยคุณยายขายห่อหมกเลยคิดถึงมากช่วยคุณยายขายห่อหมกเลยโอ้ยโตกันหมดแล้วโตหมดแล้วยังจำยายกันได้อยู่นะจำได้แต่อบิเกลเราไม่เคยเจออบิเกลไม่เคยเจอกันอบิเกลไม่เคยเจอกันฝากให้คุณแม่นะลูกเอาไปให้แม่นะฝากคุณแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ก็ยังอยู่นะคะ11โมงสามารถมาได้เลยวันนี้พูดกำลังแบบคุ้มกันเลยทีเดียวสนุกสนานมากมายเลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ